แจ้งปมร้อนทหารแชทคุยสาวถูกกักตัวขอมีเซ็กตัวจริงโผล่แจ้งความแล้วค่ะจากกรณีชายดังกล่าวอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารแชทคุยเชิงชู้สาวและขอหลับนอนกับหญิงสาวผู้ที่ถูกกักกันตัวในพื้นที่ลือสอจังหวัดนราธิวาสดังที่ปรากฏในสื่อโซเชียลจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกวัชรกรอ้นเงินรองโฆษกกอรมน.ภาค4สน.เปิดเผยว่าภายหลังทราบเหตุพลตำรวจโทพรศักดิ์พูนสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้มีการสั่งการให้หน่วยเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ดังนี้ข้อที่1จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ที่ถูกคุกคามเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากการทำงานที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเข้ารับการกักตัวภายในศูนย์กักตัวของทางอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสในเฟสที่2รอบที่3ซึ่งมีจำนวนผู้กักกันตัวทั้งหมด180คนก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับภูมิลำเนาตามมาตรการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข2สำหรับการสนทนาข้อความเชิงชู้สาวดังกล่าวพบว่าเป็นการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันบาดูโดยใช้รูปโปรไฟล์ของอสทพ.ปฐมพงษ์พรมศรีสังกัดกรมทหารผ่านที่48เป็นรูปโปรไฟล์หน่วยจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบเจ้าตัวได้ให้การปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยใช้โปรแกรมดังกล่าวจึงได้ตรวจสอบประวัติการใช้โทรศัพท์ผ่านทาง Apple ID พบว่าเจ้าตัวไม่เคยเข้าใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจริงซึ่งถ้ามีการใช้จริงในระบบจะยังคงบันทึกประวัติข้อมูลการใช้ดังกล่าวอยู่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ไปลงทะเบียนบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เจาะไอร้องเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้ในส่วนของข้อที่3แอปพลิเคชันบาดูเป็นแอปพลิเคชันในลักษณะการหาคู่ซึ่งสามารถใช้รูปใครมาก็ได้เป็นรูปโปรไฟล์เพื่อพูดคุยโดยไม่เห็นหน้าไม่เหมือนลักษณะการแชทผ่านทางวิดีโอคอลซึ่งจะเห็นคู่สนทนาว่าเป็นใครจึงมักจะมีการแอบอ้างในลักษณะนี้เช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง4ทางกอรมน.ภาค4สน.รู้สึกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ถูกคุกคามเป็นอย่างดีทั้งนี้ภายหลังหากมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้วพบว่าผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นกำลังพลของกอรมน.ภาค4สน.ก็จะมีการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาทหารขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่4ได้มีนโยบายกวดขันวินัยกำลังพลมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ยุทธศาสตร์คนดีคัดเลือกผู้ที่มาปฏิบัติงานและกฎเหล็ก9ข้อโดยเฉพาะในเรื่องชู้สาวรวมไปถึงการปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมและวินัยทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนจึงขอให้สังคมได้มีความมั่นใจว่ากองทัพจะไม่ปกป้องผู้ที่กระทำความผิดในทุกกรณีและหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทหารกระทำความผิดหรือสร้างความเดือดร้อนขอให้แจ้งหน่วยต้นสังกัดทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป